สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตรียมหยุดเรียนออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าอย่างหนักในเหล่านักเรียนจนเริ่มที่จะอดทนไม่อยู่แล้วและเกิดเป็นกระแสสไตรค์หยุดเรียน5วันโดยเพจนักเรียนเลวซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นแคมเปญนี้ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้แสดงออกทางสัญลักษณ์อันเป็นการเรียกร้องทวงคืนชีวิตและอนาคตโดยระบุว่ามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันตะโกนเสียงของพวกเราให้ก้องกังวานให้หอคอยงาช้างต้องสะท้านสะเทือนอย่าให้พวกเขายังคงลอยแพพวกเราเสียงทุกเสียงของเรามีค่า 6-10 กันยายนนี้มาร่วมกันหยุดเรียนทั่วประเทศเพื่อทวงคืนชีวิตและอนาคตของพวกเรากลับมานอกจากเชิญชวนแล้วทางเพจยังได้แนะนำ3วิธีสไตรค์หยุดเรียนอย่างพร้อมเพรียงกันให้ทุกคนเลือกปฏิบัติตามคำแนะนำไปใช้ได้สะดวกดังนี้ 1. ไม่เข้าเรียนเมื่อครูส่งลิงก์เรียนออนไลน์มาให้ปิดอุปกรณ์แล้วนอนต่อ 2. เปลี่ยนรูปโดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือพื้นหลังเป็นข้อเรียกร้องพร้อมกันทั้งห้องเรียน 3. เช็คชื่อแล้วออกคือเข้าห้องเรียนตามปกติแต่พอเช็คชื่อครบทุกคนแล้วให้ออกจากห้องเรียนออนไลน์ทั้งหมดแน่นอนว่าแคมเปญดังกล่าวมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นมีหลายครอบครัวให้เด็กๆเรียนโฮมสกูลกันแล้วโชคดีของเด็กที่ได้เกิดในครอบครัวความคิดทันสมัยเข้าใจว่าระบบมันแย่หรือจะทำงานใหญ่ต้องคิดให้ไกลคิดให้กว้างกระโดดให้สูงและโดดเด่นการศึกษาในวันนี้คือจุดหล่อหลอมความสำเร็จยิ่งนั้นในวันหน้าเหล็กเมื่อยังอยู่ในเตาเผาขณะตีขึ้นรูปคิดประชันกับดาบกระบี่ในมือนักสู้ผู้กล้าก็จงอย่าหวังว่าเหล็กท่อนนั้นจะสำเร็จเป็นกระบี่ขึ้นมาได้หรืออีกคอมเมนต์บอกว่าจะรีบไปทำไมล่ะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอขอแค่มีปัจจัยของเหตุและผลที่เพียงพอเวลาและสถานการณ์อันเหมาะสมเหตุผลง่ายๆเพียงแค่นี้คงไม่ต้องให้ขยายความมากมายนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.com ขอบคุณค่ะ